ู้นำจากประเทศสมาชิกทั้ง4ประเทศทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามรวมไปถึงผู้แทนภาคเอกชนองค์การระหว่างประเทศต่างๆก็เข้าร่วมประชุม ACMEC CEO Forum เน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกรวมถึงร่วมกันส่งเสริมในเรื่องของการเศรษฐกิจการค้าการลงทุนค่ะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายติดตามได้จากคุณพัทรพรมาละโสรายงานจากโรงแรมแชงกรีลาค่ะเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะการหารือในวันนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจค่ะที่ไทยมองว่าภาคธุรกิจและภาคเอกชนนั้นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งค่ะโดยในวันนี้ค่ะเป็นการประชุม ACMEC CEO Forum ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติเพื่ออนาคตร่วมกันของสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีผู้นำจาก4ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในหัวข้อบทบาทของภาคเอกชนในการสร้างประชาคมลุ่มน้ำโขงโดยการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือในกรอบ ACMEC ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพอย่างยั่งยืนประเทศสมาชิกจึงเห็นพ้องจัดทำแผนแม่บท ACMEC เพื่อปรับโครงสร้างและจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคและภายใต้แผนแม่บทภาคเอกชนมีส่วนสำคัญจึงต้องร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างครบวงจรและต้องเพิ่มบทบาทในการเตรียมพร้อม ACMEC ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงต้องร่วมมือกันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการพัฒนาและเจริญเติบโตไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการต่อประเทศสมาชิก ACMEC โดยเฉพาะหลักสูตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไทยมองว่าภาคธุรกิจจะช่วยเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวภายในอนุภูมิภาคให้เกิดการจ้างงานและพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนในการกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ประเทศสมาชิกตามแผนนโยบายไทยแลนด์บวก1นอกจากนี้ค่ะรัฐบาลมีนโยบายต้อนรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยให้การดูแลแรงงานนั้นเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนจากทุกประเทศร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในกรอบ ACMEC เพื่อให้ทุกประเทศมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันค่ะรัฐบาลไทยขอให้ความมั่นใจนะครับว่าไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการลดอุปสรรคทางการค้าการอำนวยความสะดวกในการประกอบการธุรกิจที่ผ่านมานั้นความพยายามดังกล่าวประสบความสำเร็จไปอย่างดียิ่งได้รับการยอมรับจากธนาคารโลกซึ่งได้ปรับการจัดอันดับความสะดวกในการทำธุรกิจกับไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีการค้าชายแดนซึ่งมีมิติของความมั่นคงและผลกระทบด้านสังคมเพิ่มมาด้วยนั้นผมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับให้ร่วมกันทำงานกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้มีความมั่นคงความบรรยากาศความเป็นมิตรบรรยากาศของการทำงานข้ามพรมแดนร่วมกันและช่วยกันรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงบริเวณชายแดนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจริมชายแดนที่มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ช่องทางหนึ่งที่ภาคเอกชนจะสามารถร่วมมือกันได้ด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมได้แก่การพูดคุยผ่าน CLMVT Forum ซึ่งประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพแต่การประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่16ถึง18มิถุนายน2559ในครั้งนั้นผู้นำธุรกิจชั้นนำในเอ็กซ์เพรสและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและอนุภูมิภาคก็ได้มาร่วมกันระดมความคิดและเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายร่วมกันแสวงหาหนทางแนวทางในการพัฒนาด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันและหาช่องทางปลดล็อกอุปสรรคในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจชายแดนระหว่างกันผมขอเชิญชวนภาคเอกชนให้ร่วมกันนะครับพิจารณาด้วยว่าจะสามารถใช้ประสบการณ์และบทเรียนที่การประชุมในครั้งนั้นจัดทำข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือให้เกิดเป็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมได้อย่างไรและ CMMVT Forum จะสามารถเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาแบบไร้รอยต่อในแอคเซสได้อย่างไร
นอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำจากประเทศสมาชิกโดยนายอูวินมินประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่นชมไทยที่เป็นผู้เริ่มในการปรับปรุงการประชุมแอคเม็กซ์เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นตัวแปรสำคัญของการนำแผนแม่บทมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแนวทางที่ดีโดยเมียนมาได้ปรับบทบาทการปฏิรูปเชิงโครงสร้างออกนโยบายและกฎหมายที่เอื้อประโยชน์แก่การลงทุนของนักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติเพราะตระหนักในบทบาทของภาคเอกชนที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส่วนสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชาพร้อมสนับสนุนและปฏิบัติตามแผนแม่บทที่ไทยเป็นผู้เสนอเพราะเชื่อว่าจะลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างกันโดยมีมาตรการและนโยบายด้านเศรษฐกิจที่อำนวยความสะดวกตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันภายในงานค่ะยังมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้นำจากภาครัฐและผู้แทนจากภาคเอกชนของประเทศสมาชิกเพื่อร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะการหารือร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศสมาชิกทั้ง5ประเทศในวันนี้นะคะจะเป็นตัวแปรสำคัญค่ะในการผลักดันความร่วมมือเพื่อให้เกิดอนุภูมิภาคที่เข้มแข็งได้ค่ะ